วันนี้เราทำอะไรกันครับวันนี้เราไปอยู่ที่ทนว5นะฮะเขาเรียกว่างานโพลาร์ทีของเซเว่นไซน์ครับผมเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไปที่ไปดูงานของ7 Cent เท่าที่ทราบมานะครับถือกำเนิดด้วยความร่วมมือของ Production House แห่งหนึ่งกับโรงเรียนสอนร้องเพลงอีกแห่งหนึ่งโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้วงการเพลงไทยเนี่ยกลับมาคึกคักนะครับสอดคล้องกับช่วงที่วงการเพลงในประเทศไทยแนวเนี้ยกำลังคึกคักกับวัฒนธรรมไอดอลจากประเทศญี่ปุ่นโดย7 Cent เนี่ยจะยึดการทำกิจกรรมต่อหน้าแฟนคลับทุกๆวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมของททบ5จากตอนแรกเนี่ยมีเพลงเดียวก็คือสัมผัสรักนะครับก็จะมีเพลงใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาในการประกาศก็จะเป็นการประกาศเพลงใหม่3เพลงก็คือมีการแบ่งเมมเบอร์ไปลงตามเพลงทั้ง3โดยมีการประกาศลีดเดอร์ของวงขึ้นมานั่นก็คือคุณตังๆนะครับเพราะว่าจริงๆการร้องเพลงกับการเต้นมันก็เป็นความฝันของตังมานานแล้วแต่ว่าก็เหมือนมันก็ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะมาจุดนี้มาทำตามความฝันของเราหรือเปล่าลึงลีดเดอร์เนี่ยก็มันก็คือตำแหน่งกัปตันนั่นแหละครับแต่ว่าเขาจะไม่เรียกกัปตันเขาเรียกลีดเดอร์แทนแต่ละเพลงมีเมมเบอร์คนไหนบ้างเนี่ยก็ให้ดูที่รูปนี้เลยนะครับโดยผมจะประกาศแค่เซนเตอร์นะครับเพลงจ้องตานะครับเซนเตอร์ก็คือตังๆซึ่งเป็นลีดเดอร์ของวงด้วยนะครับแล้วก็เพลงใหม่เพลงที่2ก็คือเพลงที่ชื่อของขวัญเซนเตอร์ก็คือคุณแฮมมี่แล้วเพลงที่3ก็คือเพลงฝันของเรานะครับเพลงนี้จะใช้ระบบดูโอเซนเตอร์ก็คือหมายถึงว่าใช้เซนเตอร์2คนถ้าเกิดเป็นวง48 46ก็จะเรียกว่าดับเบิลเซนเตอร์นะครับก็คือก็จะเป็นคุณเกรสกับคุณพีมอันที่จริงแล้วเนี่ยผมก็คาดหวังไว้เล็กๆว่าการประกาศเพลงใหม่จะได้รับฟังเพลงใหม่ๆบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเพลงสัมผัสรักกันดีกว่าพร้อมไหมคะที่ถือเป็นกิจกรรมหลักของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือการถ่ายรูปโพลารอยด์แบบเชกิซึ่งการถ่ายรูปโพลารอยด์ของวงนี้ใช้ระบบถ่ายเป็นคู่นะครับก็คือมีเมมเบอร์ยืน2คนแล้วเรายืนคนหนึ่งผมก็มีภาพบรรยากาศมาให้ดูนิดหน่อยส่วนคนที่ไปถ่ายก็นะมีความฟินกันไปเราคงต้องเซ็นเซอร์หน้ากันหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองฟังดูคอมเมนต์จากรูปงานท่านอื่นว่าเขาเห็นคิดเห็นยังไงครับเชิญชมครับสุดยอดครับอยากให้ลองติดตามวงนี้ครับสุดยอดครับหนิงหนิงน่ารักมากมากเลยงานดีออกมาดีคือเขาสามารถปรับแก้ไขได้เลยอย่าง
ลูกมันไม่ดีเราก็บอกเขาเลยเขาก็แก้ไขตรงนั้นเลยไม่ก็คือการถ่ายสกินนะครับคือตอนรูปแรกมันแบบแม็กเสียเยอะเพราะว่าเขาถ่ายกันไม่ชินเพราะว่าเราบอกเขาก็แปรปรุงเลยไม่ต้องแบบรอเวลาคือแบบเจเจอ่ะเขาเพิ่งจะ17เองแต่ว่าเขาได้ติด3เพลงแล้วก็เลยแบบน่าจะมีอะไรของดีเลยส่วนกัปตันก็กล่าวอยู่แล้วต้องเป็นต่างๆเพราะว่าน้องเก่งทุกด้านเท่มากเลยครับให้ติดเต็มสิบเลยครับคราวนี้ก็จะกลับไปไล่ดูน้องๆมากขึ้นครับเราคงต้องจับตาดูในอนาคตกันต่อไปนะครับว่า Seven Sense จะผลิตเพลงออกมาแบบไหนแล้วก็จะถูกใจทุกท่านกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตลาดวงการเพลงไทยเนี่ยจะกลับมาเฟื่องฟูอย่างที่เขาต้องการหรือไม่ก็ต้องมารอดูกันนะครับก็ตอนนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับ